بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُنْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับกับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทุกคนยังมีลมหายใจอยู่ได้มาล่ำเรียนศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากไฟนรกเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่เคยหยุดพักที่จะดะวะพวกเราให้เป็นพวกของมันในไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยเริ่มพักจากการศึกษาเมื่อไหร่ชัยฏอนก็จะหาโอกาสเข้ามาที่ตัวของพวกเราทันทีฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าการเรียนนะครับมันเป็นฟัรดูอะลากุลลิมุสลิมการเรียนการศึกษามันเป็นวาญิบมันเป็นความจำเป็นเหนือบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมแต่ไม่มีการศึกษาเรากำลังทิ้งวาญิบทิ้งฟัรดูแล้วเราทุกคนจะถูกถามในวันกิยามะฮ์ว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรเมื่อกี้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้มาอธิบายถึงคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือยุคซะลัฟหรือยุคซอฮาบะห์ที่ภารกิจของเขาการงานของเขาเนี่ยเป็นที่พอใจหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่พวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่นบีนำมาบอกและไม่มีใครเกินเลยเหมือนคำพูดของอิหม่ามมาลิกนะครับที่บอกว่าอิตตะบิอูวะลาตับตะดิอูจงปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอย่าได้เกินเลยต่อสุนนะของท่านนบีถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอย่างชัดเจนเนี่ยเส้นทางการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะปราศจากชิริกหนึ่งในชิริกที่น่ากลัวเหลือเกินนะครับคือการที่เรารักดุนยาแล้วก็กลัวความตายและมันทำให้ประสิทธิภาพของความเป็นผู้มีอำนาจอย่างมุสลิมเนี่ยอ่อนแอลงวันนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมว่ายะฮูดีเนี่ยเข้าไปสามารถตั้งรัฐอิสราเอลได้ในแผ่นดินปาเลสไตน์ยิวไปทำได้ทั้งที่ยิวเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยจำนวนของพวกเขาเนี่ยน้อยแต่เขาสามารถที่จะไปสร้างรัฐในอิสราเอลได้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากในขณะที่บรรดามุสลิมเนี่ยเยอะกลับไปดูในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยจะถูกลุมกินโต๊ะจากบรรดาศัตรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนาซอรอหรือบรรดากาเฟรใครก็แล้วแต่จะลุมกินโต๊ะมุสลิมเปรียบเสมือนว่ากำลังลุมกินอาหารจานหนึ่งเราจะถูกแบ่งส่วนถูกกินนะพี่น้องเหมือนการที่นบีเปรียบเทียบหมายว่าเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการตอบโต้เลยถูกแท้ถูกกินถูกแบ่งถูกย่ำยีถูกลดเกียรติต่างๆนานาที่เราจะเรียกกันและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกถามจากบรรดาซอฮาบะห์ยารอซูลุลลอฮ์ในตอนนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยมีจำนวนน้อยแค่นั้นหรื
นบีบอกเปล่าพวกเราเนี่ยเยอะมากประชาชาติอิสลามเนี่ยจะกระจายมีจำนวนเยอะมากมีจำนวนเยอะเหมือนกับฟองน้ำในทะเลที่มันนับไม่ได้เยอะขนาดนั้นวันนี้อัตราการเพิ่มของมุสลิมเนี่ยมันเยอะมากพี่น้องมันเยอะจนแบบมันน่าหวาดกลัวนะครับ การที่คนเข้ารับอิสลามก็เยอะเช่นเดียวกันแต่ประสิทธิภาพไม่มีเลย ความสูงอัตราสูงในการที่อิสลามเยอะขึ้นแต่คุณภาพเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเหตุผลเดียวเลยที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะว่าบรรดามุสลิมในยุคหลังเนี่ยจะฮุบบุดดุนยาจะรักดุนยาและเกลียดความตายกลัวความตายพี่น้องรักดุนยาและเกลียดความตายเป็นส่วนหนึ่งของการทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำชิริกคือรักดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบคนที่รักดุนยาเปรียบเสมือนบ่าวหรือว่าทาสของโลกดุนยาในหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีบอกว่าดะอิซะอับดุลดินาร์ดะอิซะอับดุลดิรฮัมดะอิซะอับดุลคอมีซะดะอิซะอับดุลคอมีละนบีบอกว่าทาสของเงินทาสของทองทาสของเสื้อผ้าธาตุของสิ่งนานาที่เราเอามาสวมใส่ร่างกายเนี่ย เราเป็นธาตุสิ่งนั้นนบีบอกว่าตาอิซาวังตากิซาเมื่อเราเป็นธาตุสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีความสับสนอลหม่านในหัวใจอินอุติยารอดียาหากว่าเราถูกได้รับเหมือนกับเราได้จากสิ่งที่เราต้องการในโลกดุนยาเราจะมีสภาพพอใจถ้าหากว่าลำตัวติหากว่าเราไม่ได้รับสิ่งใดที่เป็นความต้องการของโลกดุนยาวาสักคิโตเราจะอยู่ในสภาพที่โกรธไม่สบายใจนบีบอกลักษณะแบบนี้คือคนที่อยู่ในสภาพของทาสตกเป็นทาสของโลกดุนยาพี่น้องยังไงอ่ะเวลาที่เราทำการค้าและในแต่ละเดือนที่เราได้รับหรือว่าในแต่ละวันที่เราได้รับผลกำไรเนี่ยเรานับดูแล้วพอเราได้เราพอใจเรามีความสุขแต่วันที่ไหนวันไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราให้เราเสียอะไรครับขาดทุนในการทำการค้าปรากฏว่าเราเสียใจและเราลำบากใจสิ่งนี้คือทำให้เราเป็นทาสโลกดุนยาเป็นลักษณะของคนที่เป็นทาสโลกดุนยาพี่น้องเพราะคนที่เป็นทาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะศรัทธาเขาจะเข้าใจว่าริซกีนั้นมาจากอัลลอฮ์และถูกกำหนดแล้วถ้าวันนี้เราจะได้เงินน้อยได้ทองน้อยหรือว่าขาดทุนในการค้าขายเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอัลลอฮ์บอกว่าอะไรหากว่าอัลลอฮฺสุบะตาทดสอบบ่าวคนหนึ่งคนใดหากว่าเขาพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทดสอบอัลลอฮฺก็พอใจเขาหากว่าเขาโกรธและเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาทดสอบอัลลอฮฺสุบะตาก็โกรธแล้วก็เกลียดเขาฉะนั้นบ่าวไม่มีสิทธิ์ที่จะเสียใจในแบบทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาอาจจะรู้สึกเศร้าใจกังวลใจได้ระดับหนึ่งแต่หัวใจจะต้องกลับไปสงบด้วยกับความเข้าใจว่าเป็นกอดอกอดัรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราจะอยู่ในลักษณะบ่าวของอัลลอฮฺแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนี้ไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งใจแล้วมันไม่ได้ดั่งใจรู้สึกเครียดแล้วก็โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้นโทษรัฐบาลโทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราจนไม่ลืมจนลืมไปแล้วว่ากอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวางไว้แบบไหนยังไงโทษไปหมดเลยชีวิตมีแต่เรื่องเศร้าแย่ อันนี้เขาเรียกว่าทาสของโลกดุนยาสภาพแบบนี้แหละพี่น้องที่อิสลามตกต่ำเพราะห่วงแต่เรื่องเงินห่วงแต่เรื่องเกียรติยศของตัวเอง
จนไม่แลในศาสนาของอัลลอฮ์จนไม่มีการสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่วร้ายแบบนี้แหละที่เราถูกลุมกินโต๊ะแบบนี้แหละที่พี่น้องไม่สนใจกันแบบนี้แหละที่ยะฮูดีเนี่ยคืบคานเข้าไปอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์พอมารู้อีกทีก็สายไปเสียแล้วมารู้อีกทีเราก็เพลิดเพลินกับดุนยาจนกลับตัวไม่ทันแล้วที่จะไปปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาผมจึงมีชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์มาให้พี่น้องได้เชยชมมาดูกันคนที่เขามีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเขาจะมีคุณในลักษณะอย่างไรพี่น้องก็ทราบกันดีว่าในยุคที่นบีมุฮัมมัดกำลังเรียกร้องศาสนานบีต้องเจอแบบทดสอบมากซอฮาบะห์ที่ติดตามนบีก็เจอแบบทดสอบไม่ต่างไปจากท่านนบีมุฮัมมัดเลยไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นต้องอพยพจากมักกะฮ์ไปอยู่เมืองมะดีนะห์ต้องเจอกดขี่ข่มเหงต่างๆนานามากมายแต่ทั้งหมดยืนหยัดด้วยหัวใจที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่ครั้งหนึ่งนบีได้รับความหวังตอนที่นบีอยู่เมืองมะดีนะห์นะครับเสร็จภารกิจสงครามอุฮุดเสร็จภารกิจสงครามหลายๆอย่างแล้วและนบีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์มีชนอยู่สองเผ่าชื่อว่าอัดลกับกอระสองเผ่าเนี้ยเขาเป็นสองเผ่าที่ถูกหลอกอีกทีหนึ่งเผ่าที่ไปหลอกเขาที่ไปหลอกเขาเนี่ยคือพวกบานีและฮยานหรือว่าพวกฮุไซน์ไปหลอกเขาไปหลอกว่าอะไรไหมว่าช่วยไปบอกกับคนช่วยไปบอกกับมุฮัมมัดที่อยู่ในเมืองบานีนั้นหน่อยไปสร้างความคำหลอกลวงกับพวกเขาหน่อยว่าเราเนี่ยต้องการมุสลิมมาสอนศาสนาอิสลามในเมืองของเราเผ่ากอรอกับเผ่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมสงครามอะไรกับใครเขาเป็นเผ่าที่รักความสงบแล้วก็อยู่เฉยๆแต่เป็นพันธมิตรกับศัตรูอิสลามแล้วก็ศัตรูอิสลามเนี่ยไปบอกว่าสองเผ่านี้ช่วยไปบอกให้มุฮัมมัดส่งคนมาหน่อยเราจะวางกุศโลบายและฆ่าพวกมันทิ้งเพราะว่าถ้าไปเรียกเองเนี่ยไม่มีมุสลิมคนไหนเขาออกมาหรอกก็เลยไปบอกว่ามุฮัมมัดเราเนี่ยในเผ่าของเราเนี่ยอัลลอฮ์กับกอรอเนี่ยมีคนสนใจอิสลามช่วยส่งคนมาสอนพวกเราหน่อยมาชาอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินแบบนั้นนบีก็ดีใจนบีส่งบรรดาซอฮาบะห์ไป10คนด้วยกันพี่น้องทั้ง10คนนี้นะครับมีอยู่3คนที่อยากจะให้จำชื่อคนที่เป็นหัวหน้าคนทั้ง10คนนี้คืออาเซมบุตรชายของซาบิตหรือว่าอาเซมเนมนูซาบิตคนที่2ชื่อว่าคูไบบ์คนที่3ชื่อว่าเซด3คนนี้ใน10คนเป็นบุคคลที่เขาจะแสดงให้เห็นว่าคนที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าดุนยานี่เป็นยังไงทั้ง10คนเดินทางไปด้วยความดีใจเพราะชีวิตของเขามอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในช่วงที่ไม่มีอะไรที่มันเรียกว่าประกันความปลอดภัยเลยไม่มีพอ10คนเดินทางไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าอัรเจียสถานที่ตรงนั้นซึ่งใกล้กับ ใกล้กับอัสฟานกับมักกะฮ์อยู่ระหว่างไม่ไกลกันเท่าไหร่พอไปถึงสถานที่ตรงนั้นปรากฏเจอพลธนู200คนมาดักเฮ้ยจะไปสอนศาสนาแต่เจอคนดัก200คนนะพี่น้อง10คนก็ตกใจนะครับแล้วถูกล้อม200คนถูกล้อม200คนน่ะล้อม10คนนั้นนะครับและทั้ง200คนน่ะเป็นนักแม่นธนูหมดเลยยิงธนูรัวธนูใส่10คนนั้นจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยต้องหนีขึ้นไปอยู่บนสถานที่สูงซึ่งจะทำให้คนที่ยิงธนูเนี่ยยิงลำบากขึ้นไปอยู่บนสถานที่สูงตรงนั้นจนกระทั่งทั้ง10คนนั้นตายหมดเลยเหลือ4คนตายหมดเลยเหลือ4คนเหลืออาเซมเหลือเซดเหลือคูไบบ์และอีกคนหนึ่งไม่รู้ชื่อแต่เป็นซอฮาบะห์ที่ไปร่วมตอนนั้นด้วยอาเซม
็บอกกับซาบะที่เหลือว่าเราจะไม่มีวันยอมให้กับคนพวกนี้แน่วันนี้เราได้ขายชีวิตของเราให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแลกสวรรค์ของพระองค์แล้วเราจะไม่ยอมขาดทุนแน่นอนเราไม่ยอมขาดทุนแน่นอนการหนีทับการหนีถอยมันไม่ใช่ความต้องการของเราสิ่งที่เราต้องการคือชะฮีดกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทั้งสี่คนมีใครอยู่เบื้องหลังมีลูกมีภรรยามีครอบครัวมีญาติพี่น้องและญาติพี่น้องทุกคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ไม่รู้ถึงเหตุการณ์นี้แต่เขาหวังว่าคนพวกนี้จะกลับมาหาเขาพี่น้องภรรยารอสามีจะกลับมาลูกเนี่ยรอว่าพ่อที่ออกไปสอนศาสนาเนี่ยจะกลับมาหามากอดมาอุ้มอีกครั้งหนึ่งเขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เป็นหัวหน้าพลธนูก็บอกให้สี่คนเนี่ยยอมจำนนยอมลงมาจากภูเขาจะยังไม่ฆ่าลงมาเจรจากันอาเซมอิบนุซาบิตก็รู้ดีว่าการที่จะยอมจำนนก็คือถูกฆ่านั่นแหละคนพวกนี้ไม่ปล่อยแน่เพราะมันเป็นกุศโลบายของพวกเขาลวงมาฆ่าอยู่แล้วทำไมครับอาเซมก็เลยต่อสู้จนกระทั่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาเขาขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาว่าอย่าอัลลอฮฺในเช้าวันนี้เขาปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺหลังจากเย็นวันนี้หลังจากเที่ยงนี้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานูตาลาปกป้องเรือนร่างของฉันเวลาที่เรามีปัญหาอะไรนะพี่น้องถ้าเราไม่มีดุนยาในหัวใจจริงๆนะและเราไม่มีใครคนอื่นเลยในหัวใจเราเนี่ยในหัวใจเราที่มีดวงเดียวแล้วเต็มไปด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวแบบมีความหวังอยู่องค์เดียวเลยนะครับเมื่อเราขออะไรจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺรับฟังแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบิดผิวสัญญาไม่ต้องกลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอาเซมถูกฆ่าพี่น้องพอถูกฆ่าเสร็จคนในบานูเลียยานเนี่ยเขาได้สัญญากับคนคนหนึ่งเอาไว้ว่าให้จะเอาหัวอาเซมเนี่ยไปให้ผู้หญิงคนนี้เพราะว่าสามีของนางเนี่ยถูกอาเซมเนี่ยฆ่าในสงครามบาดาร์ในการทำสงครามนางเนี่ยแค้นมากและรู้ว่าอาเซมมานางบอกว่าใครก็ตามที่ไปเอาหัวอาเซมเนี่ยจะให้อูฐ100 ตัวคนในมนูเลยาเนี่ยต้องการที่จะเอาอาเซมเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยตัดหัวแล้วก็เอาหัวเนี่ยเอาไปให้ผู้หญิงคนนี้เพื่อไปรับรางวัลอูด100 ตัวพออาเซมถูกฆ่าปั๊บพวกเขาก็มุ่งกันกับเข้าไปที่อาเซมส่วนซอบะทั้ง3คนยอมจำนนหมดเลยคือยอมแล้วยังไงก็สู้ไม่ได้ก็ยอมดีกว่าการยอมของซอบะก็ไม่ใช่เรื่องที่อิสลามตำหนิถ้าวันนั้นซอบะจะวิ่งหนีก็ไม่ใช่เรื่องที่อิสลามตำหนิอิสลามมีเปิดช่องให้หลายทางศาสนาเราไม่ได้บังคับถึงขั้นจะต้องขนาดนั้นและแบบนี้ไม่ใช่เป็นการทำสงครามตั้งแต่แรกไม่ได้เรียกว่าเป็นการหนีทัพฉะนั้นแต่ว่าพวกเขาเลือกที่จะตายชะฮีดคนหนึ่งเลือกที่จะตายชะฮีดพออาเซมตายและร่างศพอยู่บนเนินเขานะครับคนพวกนี้ก็กรูกันเข้าไปเพื่อจะไปหั่นคอไปบั่นคอเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักษาสัญญาพี่น้องทราบไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทำยังไงทราบไหมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ตัวต่อพี่น้องตัวต่อมาเป็นลังเลยมาเป็นฝูงเลยมาล้อมร่างของอาเซมไว้ไม่มีผู้ใดเข้าไปตัดศีรษะอาเซมได้เลยเพราะอะไรอาเซมขออย่าอัลลอฮ์เช้าวันนี้ฉันปกป้องพระองค์ศาสนาของพระองค์หลังจากเที่ยงนี้พระองค์ทรงปกป้องร่างของฉันด้วยเถิดและอัลลอฮ์ก็ปกป้องศีรษะของอาเซมไม่ถูกตัดพี่น้องอยู่อย่างนั้นนะครับและไม่มีใครสามารถเข้าไปเอาศีรษะของอาเซมได้พวกบานูเลียยานกะว่าเดี๋ยวรอในยามค่ำคืนและจะอะไรครับแล้วก็จะเข้าไปตอนที่บรรดาตัวต่อหรือผึ้งเนี่ยมันหนีออกไปหมดแล้วปรากฏว่าในค่ำคืนมันก็ไม่หนีไปและสุดท้ายร่างของอาเซมก็หายไปจากตรงนั้นและไม่มีใครสามารถเอาชิ้นส่วนของอาเซมไปได้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักษาพี่น้องเหลือ3คน
พวกเขานำตัว3คนเพื่อที่จะไปขายให้ใครรู้ไหมขายให้กับพวกที่มีความเครียดแค้นกับอิสลามโดยเฉพาะคุบัยบแล้วก็เซดทั้ง2คนนี้เป็นนักรบที่สังหารบรรดามุชริกีนก่อนหน้านี้คุบัยบเคยสังหารบานูฮาริสเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมรบในสงครามคุบัยบเนี่ยไปสังหารคนในเครือญาติของพวกเขาทั้ง3คนนี้อีกคนหนึ่งที่ผมบอกว่าไม่รู้ชื่อเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่กำลังนำตัวไปขายเพราะว่าเขาดึงดันที่จะไปสุดท้ายก็ถูกฆ่าเสียชีวิตตรงนั้นเหลือ2คนคือเซดกับคุบัยบ์คุบัยบ์ถูกขายให้กับบานูฮาริสเขาซื้อไปเพราะว่าเขาแค้นมากไม่ว่าจะราคาตั้งเท่าไหร่เขาจะซื้อคุบัยบ์ไปเพื่อไปประหารคุบัยบ์รู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นไม่ได้กลับไปหาลูกรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้กลับไปหาแม่ไปหาภรรยาของตัวเองแต่ชีวิตเขาไม่เอาแล้วดุนยาพี่น้องเขาไม่ได้มีความเสียใจที่จะจากดุนยานี้ไปไม่ได้มีความห่วงแหนอะไรที่จะจากดุนยานี้ไปคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าละเขาฟุนอย่าได้กลัวกลัวอย่าได้เสียใจอย่าได้กลัวอะไรอย่าได้กลัวทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกดุนยาอย่าได้หวงแหนมันอย่าได้เสียใจต่อบรรดาลูกหลานที่อยู่หลังพวกเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ดูแลพี่น้องคือบรรดาซอฮาบะห์เขาไว้ใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอะความไว้ใจของซอฮาบะห์นี่เขาไม่กังวลแล้วถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยขอชีวิตแล้วพี่น้องขอเถอะขอให้กลับไปเจอลูกหน้าเจอลูกแม่เจอลูกภรรยาก็ยังดีอยากจะกลับไปเจอพวกเขาไปหอมแก้มสักทีนึงก็ยังดีมันคือความรักสุดหวงรักของชีวิตแต่ไม่ซอฮาบะห์รักที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าไม่มีความเสียใจไม่มีความรู้สึกกังวลใจใดๆแล้วในหัวใจกูไปถูกซื้อแล้วก็ถูกนำไปผูกไว้ที่เสาใกล้กับบานูฮาริสเด็กหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งในเผ่าบานูฮาริสที่มีความเครียดแค้นต่อคูไบเนี่ยเดินเข้าไปหาคูไบในขณะที่กำลังถูกมัดอยู่แล้วก็ไปนั่งบนตักคูไบพี่น้องไปนั่งบนตักคูไบแล้วในมือคูไบเนี่ยมีมีดโกน เป็นมีดโกนเล็กๆอันหนึ่งแล้วคนที่อยู่ในเผ่าเนี่ยเขาเดินออกมาเห็นเขาตกใจเลยคนในเผ่าเสร็จแน่เลยลูกฉันอยู่ในมือของศัตรูในอาหรับสมัยก่อนเนี่ยเด็กเขาไม่สนใจเขาฆ่าเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองรอดมีความเครียดแค้นกับสังคมไหนกับกลุ่มชนไหนเนี่ยถ้าเกิดหลุดเข้ามาในมือเงื้อมือมัจจุราชเมื่อไหร่เนี่ยฆ่าสังหารได้ทันทีเลยแล้วทุกคนในเผ่าบานูฮาริสเนี่ยกล่าวว่ายังไงเด็กคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยต้องตายอยู่ในมือคูไบแล้วคูไบถือมีดโกนเล็กๆอันนึงตายแน่ๆทุกคนได้แต่มองแล้วครูใบก็หันไปมองเด็กนะครับเด็กก็มองที่ครูใบ แล้วครูใบไม่ทำอะไรเด็กเลยแม้แต่นิดเดียวพูดด้วยแบบวาจาที่สุภาพแล้วก็บอกว่าหนูให้หนูกลับไปหาแม่กลับไปเด็กคนนี้เดินกลับไปโดยที่ปลอดภัยไม่มีอะไรทุกคนงงพี่น้องเด็กคนนี้ในภายภาคหลังมีสายรายงานว่ารับอิสลามนะครับแต่ว่าเขารับอิสลามตรงไหนรู้ไหมเขาแปลกใจคือพ่อแม่แปลกใจทุกคนแปลกใจว่านี่คือคนที่เรากำลังจะประหารเขานี่คือคนที่เราเครียดแค้นเขานี่คือคนที่เราเกลียดเขามานานรอที่จะชำระความกับเขาและในวันนี้คือวันที่เขาไม่สามารถจะอะไรกับเราได้แล้วสู้เราไม่ได้แล้วแล้วคูไบนะครับก่อนที่จะถูกประหารเขาถามว่าอบูซุบยานก็มาอบูซุบยานบอกคูไบว่า เป็นยังไงถ้าถามจริงๆเถอะว่าตอนเนี้ยนะระหว่างชีวิตของเจ้ากับชีวิตของมุฮัมมัดเนี่ยจะเอาอันไหนก่อนมุฮัมมัดที่กำลังนอนอยู่ที่บ้านกับเจ้าที่กำลังจะต้องตายเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยจะไว้ชีวิตใครครูไบบอกว่าฉันเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันจะไม่มีชีวิตอยู่แน่ๆถ้าหากว่ารู้ว่ามุฮัมมัดได้รับอันตรายครูไบยอมที่จะตายมากกว่าแล้วก็ถามครูไบว่าเจ้าต้องการอะไรก่อนที่จะเสียชีวิตคูไบก็บอกว่าฉันขอละหมาด2รอกะอ์เป็นคนแรก
ที่สร้างแนวทางขึ้นมาก่อนที่จะถูกประหารหรือก่อนที่ถูกเสียชีวิตฆ่าตายเนี่ยจะละหมาด2รอกอะตถ้าเป็นคนอื่นนะพี่น้องขอกลับบ้านขอได้เจอหน้าลูกขอได้เจอหน้าภรรยาขอได้กินอาหารขออะไรก็แล้วแต่พี่น้องไปดูสีแดงอาหารในบ้านเราเนี่ยพี่น้องไปเลยเรือนจำบึงขวางเนี่ยพี่น้องดูนักโทษเนี่ยไปถามนักโทษทุกคนเลยว่าก่อนที่จะถูกประหารก่อนที่ถูกยิงเป้าก่อนที่ถูกฉีดยาเนี่ยอยากจะได้อะไรไม่มีใครที่เป็นมุสลิมนะครับไม่มีใครเลยขอละหมาด2รอกอะตเพราะชีวิตมันอยู่ติดอยู่แค่โลกดุนยาห่วงก็คือห่วงแต่โลกดุนยาห่วงอะไรมากที่สุดห่วงลูกห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทุกอย่างที่เป็นในโลกดุนยาแต่ถามผู้ศรัทธาดิขอละหมาด2รอกอะตอย่างน้อยไอ้2รอกอะตนั้นขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก่อนที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์อยากจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการถูกลงโทษนั่นคือผู้ศรัทธาทุกคนที่ถูกประหารที่ซาอุดีนะครับเวลาจะขออะไรขอละหมาด2รอกอะตขอละหมาด2รอกอะตทุกคนเป็นแนวทางจากคุบัยคนเนี้ยและเด็กคนนั้นเห็นคุบัยไม่ได้ขออะไรจากคนอื่นเหมือนกับคนอื่นเขาอะขอละหมาด2รอกอะตมาชาอัลลอฮ์ตอนที่คุบัยสุญูดเนี่ยมันสงบเหลือเกินพี่น้องมันนิ่งมากมันไม่มีความกังวลใจไม่มีอะไรเลยและในสายตาของผู้คนที่กำลังมองคุบัยเขาก็แปลกประหลาดใจทำไมหัวใจถึงสงบได้ขนาดนี้เมื่อคุบัยลุกขึ้นมาให้สลามคุบัยบอกว่าถ้าหากว่าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะกลัวว่าฉันเนี่ยกลัวตายนะฉันจะสุญูดให้นานกว่านี้เสียอีกแต่ฉันกลัวว่าพวกท่านจะคิดว่าฉันกลัวตายที่สุญูดนานเนี่ยเพราะกลัวตายฉันจึงรีบให้สลามทุกคนก็แปลกประหลาดกับสิ่งที่คุบัยพูดแล้วคุบัยก็ถูกตัดคอเสียชีวิตพี่น้องดูสินี่คือคนที่เขาไม่ได้เป็นทาสโลกดุนยาชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีความหวาดกลัวอะไรเลยพี่น้องเขาถามไม่ว่าลูกเขาเป็นยังไงถามไม่ภรรยาเป็นยังไงไม่และข่าวคราวของคูไบกลับไปถึงบ้านนะพี่น้องทุกคนพอได้ยินข่าวของคูไบเขาดีใจที่ว่าสามีของตัวเองตายชะฮีดพี่น้องได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่ชะฮีดไม่มีชิริกกลับไปหาไปกับเขาไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่มีเลยนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาคือมันต่างจากเราชัดเจนเลยอีกคนหนึ่งก็คือเซดก็ถูกสังหารเหมือนกันอบูซุบยานไปหาเซดก็ถามเซดว่าระหว่างท่านตอนนี้ที่กำลังเดือดร้อนกับมุฮัมมัดที่กำลังสบายเนี่ยจะเลือกเอาชีวิตใครคนใดคนหนึ่งเอาเลือกใครขอเลือกให้มุฮัมมัดมีชีวิตอยู่และฉันเนี่ยตายและอบูซุบยานบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครที่จะรักมุฮัมมัดและศาสนทูตของเขามากไปกว่าบรรดาซอฮาบะห์เลยไม่มีแล้วซอฮาบะห์เขารักนบีมุฮัมมัดเขารักชีวิตที่แบบยอมตายแทนกันได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีแต่ไม่เกินเลยไม่เลยเถิดกับท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้จัดงานเมาลิดไม่ได้เยอะแยะมากมายไม่มีซอฮาบะห์เขาจริงใจบริสุทธิ์ใจจริงพี่น้องชีวิตของเขาเนี่ยเรื่องตายเป็นเรื่องต้องการเลยเพื่อแสดงความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเขาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุสอับอิบนุอุมัรคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมักกะฮ์พี่น้องเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นคนใหญ่คนโตเวลาออกจากบ้านนะแต่งกายนะครับเสื้อผ้าเนี่ยมีราคามีแบรนด์ไปไหนผู้คนก็มองพอมาอยู่วันหนึ่งได้รับรู้จักคำว่าอันอิสลามและนบีสอนว่าดุนยาเนี่ยมันคือชิริกมันคือส่วนหนึ่งถ้าเราเป็นทาสมันเรากลัวดุนยาเท่ากับว่ารวมเราไม่กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสอับอิบนุคุเบรอุมัรเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากการที่ใส่เสื้อผ้าหรูหราเป็นใส่เสื้อผ้าปกติแล้วก็ทิ้งชีวิตความหรูหราความสุดยอดของตัวเองไปเลยนะครับใช้ชีวิตสมถะมากและสุดท้ายแล้วแม่ของมุสอับเนี่ยรู้ว่าลูกชายเนี่ยเข้ารับอิสลามจับมุสอับขังไว้ในบ้านจับขังไว้ลงโทษด่าทอต่างๆนานาจนกระทั่งตัดแม่ตัดลูกกับมุสอับมุสอับบอกว่าจะให้แม่ท
ทำยังไงก็แล้วแต่กับลูกลูกก็จะไม่มีวันกลับไปอยู่ในศาสนาของแม่แน่นอนแล้วมุสอับก็บอกว่าแต่ว่าฉันเนี่ยจะขอเตือนแม่ให้มาสู่ศาสนาของฉันนี่คือคำยืนยันของมุสอับอิบนุอุมัยร์แต่แม่เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนศาสนาไปอยู่ในศาสนาของอิสลามแน่นอนมุสอับเสียใจอย่างเดียวเลยคือแม่ไม่เปลี่ยนแต่ไม่ได้เสียใจกับการแต่งตัวที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้เสียใจกับสังคมที่มองมุสอับในแง่ลบไม่เสียใจอะไรทั้งสิ้นเพราะดุนยามันหายไปจากความต้องการของเขาแล้วสุดท้ายแล้วมุสอับตายชะฮีดในสงครามพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาและนบีก็น้ำตาไหลให้กับศพของมุสอับและนบีก็บอกว่าเด็กคนนี้นะเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก่อนที่จะได้รับอิสลามเนี่ยเขามีทุกอย่างแต่เขาทิ้งทุกอย่างเพราะเขารักอัลลอฮ์และรักรอซูลของพระองค์เขาทิ้งทุกอย่างเพราะเขารักอัลลอฮ์และรักรอซูลของพระองค์วันนี้เสื้อผ้าตอนที่ตายนะครับขาดจนกระทั่งปกไม่สามารถปกปิดอัลลอฮ์ได้นี่คือมุสอับอิบนุอุมัยร์ฉะนั้นชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องชีวิตซอฮาบะห์เป็นชีวิตตัวอย่างของเราอย่างดีเลยชีวิตที่ไม่มีทาสชีวิตที่ไม่เป็นชิริกชีวิตที่อยู่บนแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหวังในวันอาคิเราะห์ในชีวิตของซอฮาบะห์พี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวกิสซอของยูไลบีบมั้ยยูไลบีบเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสร้างตัวอย่างมาจากซอฮาบะห์มากมายเพื่อให้เรามาศึกษาและนำไปปฏิบัติใช้คนที่นำไปปฏิบัติใช้คุณจะได้ส่วนแบ่งที่เรียกว่าสวรรค์อย่างมากมายยูไลบีบเป็นใครครับยูไลบีบเป็นคนคนหนึ่งที่ฐานะยากจนหน้าตาไม่หล่อหน้าตาคือไม่ดีคือและรูปร่างของเขาเนี่ยนะครับเป็นรูปร่างที่แบบไม่น่ามองเป็นคนที่แบบไม่เป็นที่นับหน้าถือตาไม่มีใครพูดถึงเลยไม่มีใครอยากจะสนใจยูไลบีบทุกครั้งที่เจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็จะถามว่าอะลาตะตะซาวัตยูไลบีบแต่งงานหรือยังเนี่ยยูไลบีบก็บอกว่าใครจะแต่งงานกับฉันไม่ยะตะซาวไม่ยูซาวิจูนีใครจะมาแต่งงานให้กับฉันไม่มีลามาลุนวะลาจามาลุนฉันเนี่ยไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งรูปร่างที่ดีรู้ตัวเองพี่น้องนบีก็ไม่อะไรพอวันเวลาผ่านไปมาเจอยูไลบีบอีกก็ถามยูไลบีบอะลาตะตะซาวัตยูไลบีบยูไลบีบแต่งงานหรือยังเนี่ยเขาแต่งกันหมดแล้วนะเนี่ยยูไลบีบบอกว่าใครจะแต่งให้กับฉันนบีมุฮัมมัดฉันเดินไปทางไหนก็มีแต่คนไม่รู้จักฉันไม่จำฉันไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีใครจำฉันได้เลยนบีก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่พูดถึงอะไรพอผ่านมาครั้งที่3เจอครั้งที่3เจอนบีมุฮัมมัดอะลาตะตะซาวัจยูไลบีบยูไลบีบแต่งงานหรือยังยูไลบีบก็บอกลาจะมานวะลาลามานวะลาจะมานฉันไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีความไม่มีรูปร่างที่ดีไม่มีหน้าตาที่หล่อเหลาจะไปแต่งกับใครยามุฮัมมัดนบีบอกเอางี้อิซฮับอิลาบัยติลฟินอันซารจงไปนะยูไลบีบไปยังบ้านคนคนหนึ่งนะคนนั้นนะที่อยู่ในชาวอันซอรเนี่ยในเมืองมะดีนะห์เนี่ยไปเลยไปคนนั้นแล้วก็บอกกับเขาว่าแต่งงานกับฉันบอกว่านบีบอกว่าให้แต่งงานลูกสาวของท่านกับฉันนบีบอกแบบนี้ยูไลบีบเนี่ยเวลานบีสั่งเขาก็จะทำตามที่นบีบอกยูไลบีบก็เดินไปเคาะประตูที่บ้านผู้หญิงคนนั้นเคาะประตูปั๊บคนที่เป็นพ่อก็บอกมีอะไรหรือยูไลบีบยูไลบีบก็บอกว่ามุฮัมมัดรอซูลเนี่ยสั่งให้มาแล้วก็บอกกับท่านว่าให้ท่านเนี่ยแต่งงานลูกสาวกับฉันพ่อก็บอกเดี๋ยวนะยูไลบีบเดี๋ยวคือหน้าตาไม่หล่อแล้วรูปร่างคือแบบไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยพี่น้องเดี๋ยวความรู้สึกของคนนั้นเดี๋ยวขอไปมุชาวะเราะห์แป๊บนึงไปปรึกษาก่อนเขาเข้าบ้านไปปรึกษากับภรรยาเขาภรรยาเขาบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันไม่มีทางยกลูกสาวให้คนนี้แน่นอนคนนี้ไม่มีอะไรเลย
ในสังคมมะดีนะห์รู้จักไหมไม่รู้จักเงินมีไหมไม่มีรูปร่างดูสิอัลลอฮ์อายชาวบ้านเขาแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงอ่ะหน้าตาแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ผู้หญิงเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาเป็นอาบิดะห์เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าซอเลฮะอาบิดะห์คือเป็นคนดีหัวใจดีรักอันอิสลามและอยู่กับการอิบาดะห์ตลอดคงอยู่กับอิบาดะห์ตลอดเขาบอกกับพ่อแม่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าสิ่งนี้นบีบอกไม่ใช่เหรอท่านทั้งสองเนี่ยจะไม่ตอบรับความหวังดีของนบีมุฮัมมัดเหรอรู้ว่ายูไลบีเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่นบีพูดมาเป็นความหวังดีจะไม่ตอบรับเหรอทั้งสองคนก็เงียบทั้งสองคนก็เงียบแล้วก็ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าฉันจะแต่งงานลูกสาวให้กับยูไลบีทั้งสองคนได้แต่งงานกันพี่น้องยูไลบีกับผู้หญิงคนนั้นได้แต่งงานกันและพี่น้องเชื่อไหมในชีวิตครอบครัวที่เกิดขึ้นในเมืองมะดีนะห์นะครับครอบครัวของยูไลบีเป็นที่มีเกียรติมากที่สุดเลยทำไมอ่ะผู้หญิงคนนั้นนะครับที่แต่งงานกับยูไลบีปรากฏว่านางได้รับความสุขทางใจยูไลบีไม่เคยด่าไม่เคยดุไม่เคยว่าไม่เคยดูถูกไม่เคยแม้แต่จะทำให้รู้สึกเสียใจแม้แต่น้อยกับภรรยาของตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เหรอผู้หญิงเราต้องการสิ่งนี้เราต้องการความสุขทางใจใครจะมอบให้เราได้กี่คนในยุคปัจจุบันที่เรามองเปลือกนอกพี่น้องคนนั้นหน้าตาดีคนนี้มีเงินคนนั้นมีรถคนนี้มีบ้านแต่เวลาลูกสาวเราไปอยู่กับเขาแล้วลูกสาวเราร้องไห้ลูกสาวเราโทรมามีปัญหาลูกสาวเราบอกโดนดูถูกอย่างนู้นอย่างนี้กี่ครั้งแล้วที่เราต้องเสียลูกสาวไปกับโลกดุนยาเพราะเราเอาโลกดุนยาเป็นเกณฑ์วัดเราเป็นทาสกับโลกดุนยาเราไม่กล้าปล่อยลูกสาวให้กับคนมีศาสนาจริงสุดท้ายแล้วยูไลบีบก็เข้าร่วมสงครามพอยูไลบีบเข้าร่วมสงครามพี่น้องปรากฏว่าเสียชีวิตแม้กระทั่งวันที่ยูไลบีบเสียชีวิตนะครับไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียชีวิตเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาทำสงครามเสร็จเนี่ยนบีก็จะถามผู้กองคือนบีจะแบ่งกองทัพเวลาทำสงครามปีกซ้ายปีกขวาปีกนู่นปีกนี่ใครดูแลส่วนนู้นก็ดูแลพอเสร็จสงครามนบีก็ถามว่าในพวกท่านเนี่ยในกองของท่านเนี่ยมีใครหายไปบ้างอ๋อมีผู้ชายคนนี้ลูก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 คนนี้หายเอาในกองของท่านเนี่ยมีใครหายไปบ้างเอาคนนี้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 หายทุกคนเป็นที่รู้จักหมดเลยพอพูดอีกคนนึงมีใครหายไปบ้างไม่มีนบีบอกน่าจะมีนะสักคนนึงเพราะว่าฉันไม่เห็นยูไลบีบแต่คนอื่นไม่เห็นไม่รู้จักยูไลบีบพี่น้องแต่นบีจำได้ยูไลบีบเป็นใครนบีให้ความสำคัญกับบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนนี่คือลักษณะของผู้นำนะผู้นำจะต้องเอาใจใส่กับคนที่ติดตามต้องรู้จักทุกคนรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรรู้ว่าคนนี้ลักษณะเป็นไงรู้ว่าคนนี้อยู่ยังไงอันนี้เป็นผู้นำที่ดีพี่น้องแต่ถ้าเป็นผู้นำที่มาแล้วไม่รู้จักใครเลยไอ้ที่นั่งอยู่ใครก็ไม่รู้เนี่ยอยู่กับเราอยู่ในสมาชิกเดียวกับเราแต่ไม่รู้ใครบ้านเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าผู้นำที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงพอไม่มีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีฉะนั้นท่านนบีบอกเลยว่ายูไลบีบหายไปหาตัวยูไลบีบให้ได้ทุกคนก็ควานหาตัวยูไลบีบกันเพราะนบีพูดถึงนึกได้ปรากฏว่าไปเจอยูไลบีบกำลังนอนตายอยู่พี่น้องแล้วรอบตัวยูไลบีบมีศัตรู7คนที่นอนตายอยู่รอบตัวยูไลบีบร่องรอยมันบอกบ่งชี้ว่ายูไลบีบต่อสู้กับคนทั้ง7คนนั้นจนตัวตายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้เดินไปที่ศพของยูไลบีบแล้วบอกว่าฮาซามินนีวะอะนามินฮูฉันเป็นส่วนหนึ่งของยูไลบีบและยูไลบีบเป็นส่วนหนึ่งของฉันอัลลอฮุอักบัรพี่น้องคนที่ไม่เอาดุนยานี่มันสูงส่งมากถ้าเราอยากจะสูงส่งนะพี่น้องเราอยากจะมีเกียรติบนหน้าโลกดุนยาอย่าเอาดุนยาอย่าให้ดุนยามาครอบงำจิตใจเรา
ถ้าครอบงำจิตใจเราเนี่ยเราต่ำเท่ากับดุนยาแต่ถ้าเราอยู่เหนือใจเราอยู่เหนือดุนยานะครับข้ามไปยังอาคิเราะห์ได้เราสูงกว่าดุนยาพี่น้องเราสูงส่งกว่าดุนยาฉะนั้นเรื่องศาสนาต้องเสียสละต้องเชื่อมั่นต้องยักเกณฑ์ต้องไม่เสียใจไม่ว่าเราจะสูญเสียอะไรไปในวันนี้เราจะถูกอัลลอฮฺสุบตะลาทดสอบมากแค่ไหนหัวใจเราก็จะน้อมรับและพอใจต่อแบบทดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาไม่ใช่ด่าทอด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นระงับคำพูดที่จะสะบดออกมาไม่พอใจแต่จงเป็นอัลฮัมดุลิลละฉันจะอดทนฉันจะอดทนฉันจะอดทนนี่คุณจะสูงส่งเราก็ต้องบอกแนวทางแบบนี้กับลูกหลานเหมือนกันบอกแนวทางของมุสอับอิบนุอุเมรในการดำเนินชีวิตวัยรุ่นเป็นยังไงบอกแนวทางของบุคคลที่เสียสละยอมตายเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ายอมตายเพื่อดุนยาบอกแนวทางของยูไลบีบของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาได้รับความสุขจากผู้ชายที่ไม่ได้มีหน้าตาหล่อเหลาและไม่ได้มีเงินทองมากมายความสุขทั้งหมดมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ภายนอกบอกลูกของเราบอกหลานของเราพี่น้องให้ชีวิตของเราในครอบครัวเรามันเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นบุคคลที่มีเกียรติสูงส่งมิเช่นนั้นเราจะเป็นทาสโลกดุนยาในหะดีษเดียวกันที่ผมบอกข้างต้นนะครับยังไม่จบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่เป็นทาสโลกดุนยาเนี่ยหรือว่าเป็นบ่าวของโลกดุนยาเนี่ยอิซาชีกะฟะลังตะกอชะเวลาที่เขาประสบปัญหาอะไรเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอะไรรู้มั้ยถอนปัญหานั้นออกไปจากร่างกายหรือจิตใจของเขาได้พี่น้องเคยไหมที่เราต้องนอนและไก่หน้าผากนอนเพราะเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในโลกดุนยาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องรถเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรากำลังนอนไก่หน้าผากนอนถามหน่อยครับว่าเราคิดอะไรอยู่เราห่วงแหนอะไรอยู่หรือเปล่าเราไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้ใช่ไหมเราถึงต้องแย่ในเวลาที่เรานอน คนที่อยู่โลกดุนยาอย่างที่ผมบอกอย่างที่นบีบอกเวลาที่เขาแก้ปัญหาเขาจะด่าทอสิ่งอื่นเนี่ยเขาจะไม่พอใจต่อการกำหนดและชีวิตมันจะยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงพอโทษคนนู้นก็โกรธเราเกลียดเราอีกแล้วก็ทะเลาะกันอีกแล้วก็ไม่พอใจบางคนก็เตลิดจากเราไปมันจะเพิ่มปัญหาไม่ได้ลบปัญหาเลยแต่ถ้าเราปล่อยวางพี่น้องปล่อยวางพี่น้องปล่อยวางการปล่อยวางมันทำเรื่องทำใจยากแต่มันต้องทำและทำแล้วมีความสุขดูอย่างนบียากูบพี่น้องลูกชายทั้ง11คนเนี่ยมีปัญหากันเอานบียูซุฟไปโยนเอาไปทิ้งไว้แล้วก็กลับมาแล้วก็บอกยูซุฟตายไปแล้วนบียากูบบอกว่าอะไรเฮ้ยทำไมเองถึงทำแบบนี้รู้นะครับว่าคนพวกนี้โกหกนบียากูบบอกว่าอะไรฉันจะอดทนนบียากูบบอกแบบนี้และในความอดทนของนบียากูบหลังจากนั้นหลายปีนบียูซุฟกลับคืนมาหานบียากูบและนบียากูบความอดทนที่ผ่านมามันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยมีแต่เพิ่มให้เขาสูงส่งและมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าหากว่านบียากูบไม่อดทนและด่าลูกลูกด่าลูกแล้วถ้าลูกเตลิดหนีหายไปชีวิตก็จะตกต่ำลงชีวิตก็จะแย่ลงชีวิตจะเสียหายลงฉะนั้นเราต้องอดทนเป็นเรื่องหลักพี่น้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งโลกนะครับไม่เป็นทาสโลกดุนยาและมีความอดทนยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์วันนี้ไม่มีศัตรูคนไหนเขาจะสู้อิสลามได้หรอพี่น้องแต่ที่ศัตรูมาเก็บชิ้นของเรานะครับมาลุมกินโต๊ะเราเนี่ยเพราะเราฮุบบุดดุนยาเรารักดุนยาคือเรารักดุนยาและเรากลัวความตายเราเกลียดความตายเรากลัวที่จะจิฮาดเรากลัวที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ดีนะครับดีกว่าคนโลกดุนยานะคือคนที่จับบังเหงียนมาแล้ววิ่งสู่สงครามในหนทางของอัลลอฮ์ที่ผมของเขาเนี่ยยุ่งเหยิงเท้าของเขาเนี่ยเปื้อนฝุ่นยังดีเสียกว่าคนที่แต่งตัวหล่อๆมีรถขับเท่ๆแล้วก็ชีวิตไม่ได้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เลยไม่ได้ช่วยศาสนาเลยคนแบบนี้ดีกว่าและนบีบอกว่าคนที่ดีนะครับคือคนที่ไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมคือคนทำความดีและไม่ต้องการให้ใครรู้จัก
มันจะมีอยู่ในหมู่พวกเราแต่เราไม่รู้หรอกพี่น้องเพราะว่าเขาทำความดีแบบลับๆคนแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยอยากจะให้มันเป็นที่ตัวเราเองที่เป็นแบบนี้นะครับวันนี้ตัวอย่างของซอฮาบะห์ที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปบ้างชีวิตของผมเองก็จะเปลี่ยนเหมือนกันพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับผมเคยมีความต้องการหลายๆอย่างกับชีวิตแต่พอมาฟังฮะดีษของท่านนบีเนี่ยว่าการเป็นทาสของโลกดุนยาเป็นส่วนหนึ่งของชีริกก็รู้สึกต้องเปลี่ยนหัวใจใหม่แล้วไอ้ที่อยากจะได้เนี่ยต้องถามตัวเองว่าได้เพราะอะไรอยากจะได้เพราะอะไรเอามาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับศาสนาหรือไม่อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งอ่ะบ้านที่เราจะซื้อแล้วต้องเป็นหนี้อีก30ปีเนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้มันมีขายบ้านที่ดาวได้แล้วก็ผ่อนไปตลอด30 40ปีผมรู้ว่าเราทุกคนต้องมีที่อยู่พี่น้องเชื่อไหมทุกวันนี้ผมไม่มีที่อยู่นะพี่น้องอาจจะงงผมไม่มีบ้านนะครับผมไม่มีบ้านทุกวันนี้ผมเป็นอาจารย์ที่ไม่มีบ้านผมอยู่ห้องที่ต้องเช่าด้วยกับราคาเดือนหนึ่ง 2,000 กว่าบาทผมอยากจะมีบ้านนะพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่อยากมีอยากจะมีบ้านแต่ผมคิดแล้วคิดเดี๋ยวไอ้เดือนหนึ่ง 2,000 กว่าบาทผมก็จะหาเงินแทบตายที่จะมาจ่ายเนี่ยและจะไปจ่ายเงินเดือนละหมื่นกว่าบาทเพื่อซื้อบ้านแล้วก็จ่าย30ปีผมไม่มีปัญญาหรอกครับไม่มีปัญญาผมมีวิธีการที่ผมจะทำได้เหมือนกันนะแต่มันต้องบิดศาสนาหน่อยนึงบิดศาสนาเนี่ยผมทำได้เลยสอนแบบเอาใจคนน่ะถ้าผมสอนเอาใจคนไม่เกี่ยวกับหลักการไปกินบุญอะไรเนี่ยผมได้เต็มเลยตังค์อ่ะผมสอนเอาใจคนแบบทำบิดอะห์ได้อะไรได้นะครับผมวันนี้ผมมีเงินเยอะเลยพี่น้องผมมีวาทะในการพูดแล้วคนก็พอจะฟังแต่ผมคิดแล้วนะถ้าผมไปเป็นทาสโลกดุนยาเนี่ยถ้าผมจะไปแล้วเพื่อไปเอาบ้านแล้วก็ไปบิดศาสนาของอัลเลาะห์ไม่เอาดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าเช่าเดือนละ 2,000 แบบนี้ดีกว่าเช่าเดือนละ 2,000 แบบนี้กว่าบ้านผมที่อยู่มหานาคก็เช่าเขาพี่น้องบ้านที่แม่อยู่บ้านที่พ่ออยู่ก็ต้องจ่ายเงินเดือนไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่บ้านของเราชีวิตของครอบครัวผมเป็นชีวิตที่เดินทางตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะอยู่ยังไงด้วยซ้ำอยากจะได้บ้านเห็นบ้านมีคนบอกนำเสนอบ้านขายบ้านราคาถูกๆแต่ต้องจ่ายตลอด30ปี40ปีโอ้ผมนึกถ้าผมตายก่อนนี่เป็นหนี้เลยแล้วคนใครต้องมารับผิดชอบอยู่แบบนี้ดีกว่ากลัวจะเป็นทาสโลกดุนยาฉะนั้นอย่าหวังอะไรเยอะกับดุนยาพี่น้องกลับไปหาล้อกันดีกว่าฆ่าตัวตายกันดีไหม อันนี้ล้อเล่นนะครับไม่ได้พี่น้องในความที่เราสมถะในความที่เราลำบากแบบนี้ไม่ใช่ว่าคือเราถูกสอนให้เป็นคนที่ลำบากนะในขณะเดียวกันนบีก็สอนเราให้ขอดุอาให้เราพ้นจากความยากลำบากเหมือนกันความยากลำบากที่เราเป็นอยู่พี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับเป็นโอกาสที่เราใกล้ชิดอัลลอฮ์อะไรที่เราไม่มีเราขอจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเราจะสมถะจนไม่ขอเลยนะอย่างผมเนี่ยอยากได้บ้านไม่มีบ้านอยู่แบบนี้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นอะไรแต่ผมต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้ได้บ้านการที่เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้กับชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าอัลเลาะห์สำคัญกับเราคือไม่ใช่แบบว่ามีบางคนเลยเถิดเนี่ยอยากจะสมถะแบบเลยเถิดไม่เอาอะไรเลยไม่เอาบ้านไม่เอารถไม่เอาทุกอย่างไม่ทุกอย่างใครเอารถมาให้เอารถไปให้เอามาใช้สิไม่เอาผมจะเดินไปละหมาดเอานี่สิเอานี่ทำงานนี่ไม่เอาผมจะอยู่แบบยาจกเอาแบบนั้นสิแบบนี้ไม่เอาผมจะอยู่แบบนี้ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเกินไปแบบนี้อิสลามเนี่ยไม่สอนแบบนี้อัลลอฮฺสุลตาราโกรธอัลลอฮฺเกลียดกับคนที่ปฏิเสธซอดาเกาะห์ปฏิเสธความช่วยเหลือของพี่น้องฉะนั้นเวลาที่เราจนเราแย่เราก็ต้องขอในขณะที่เราขอเราก็อย่าไปเขาเรียกว่าไปคาดหวังกับสิ่งอื่นๆมากที่มันเกินความจำเป็นของชีวิตให้มันพอดีชีวิตสมดุลและเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรา
นะครับผมก็ในวันนี้ก็ฝากเรื่องราวของซอฮาบะห์ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องมีคำถามก็สามารถถามได้นะฮะแต่ว่าพี่น้องตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วผมก็จะปิดการพูดคุยเรื่องราวศาสนาตรงนี้นะครับ1 2 3สุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชชะฮุลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัม